สวัสดีครับสวัสดีชาวอิเล็กทรอนิกส์ครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับผ่านรุ่นนี้เป็นสมาร์ททีวีครับ LG ไม่กี่นิ้วนี่50นิ้วครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่เมนูนะครับ50นิ้วเนี่ยไปที่การตั้งค่าครับนี่รูปฟันเฟืองครับผมรูปฟันเฟืองแล้วก็เลื่อนลงครับตั้งเวลานี่ครับมันจะมีรูปโลกนะครับรูปโลกเวลาเราจะเชื่อมต่อนะครับเราไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนหาการเชื่อมต่อเครือข่ายครับแล้วก็กดโอเคกดโอเคตรงนี้ครับนี่มันจะขึ้นมาตรงนี้ครับมันจะขึ้นมาสัญญาณ Wi-Fi ครับเป็น 5G รุ่นนี้เชื่อมต่อง่ายๆครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวานี่ครับแล้วก็เลื่อนลงครับแล้วก็กดโอเคนี่ครับแล้วก็เปิดแล้วก็เลื่อนลงครับใส่รหัสผ่านครับรหัสผ่านครับ0ศูนย์อะไรนะ088ดูเปลี่ยนภาษาก่อนเปลี่ยนเป็นตัวเลขครับ088ศูนย์8เดี๋ยวดูรหัสก่อนนะลบใหม่เริ่มใหม่นี่ครับเราใส่รหัสเรียบร้อยก็กดโอเคครับโอเค
นี่ครับกดโอเคกด enter ตรงนี้ครับเราเลื่อนหากด enter ครับนี่ครับแล้วก็ระบบมันจะค้นหาอัตโนมัติเลยครับเงียบมันมีทั้ง 4G 5G เย้อันนี้ของใครไม่ใช่ไม่ใช่นี่ 5G แล้วก็ทำการกดออกเดี๋ยวเราจะเล่นดูไปที่ YouTube กดไปหานี่เป็นรูปบ้านครับรูปบ้านนี่ครับรูปบ้านแล้วก็เลื่อนหา YouTube ให้ลองดูเนี่ยเดือนหากดโอเคมีอะไรแล้วก็ค้นหานะครับนี่มันจะมีกลุ่มแว่นขยายครับนี่เราจะพิมพ์หามีนี่เราต้องเข้าตรงนี้ครับเราจะดูอะไรก็เราพิมพ์หาตรงนี้ครับเดี๋ยวนี่ครับพอเราก็เลื่อนหาหมดเลยครับเนี่ยก็กดโอเคมันก็จะเล่นเลยครับนี่ครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ